นี่มันเขียนเรื่องของตัวบุคคลโดยแท้ๆเลยครับไม่อ้างเอาฉะนั้นอ้างเอาบุคคลอ้างเอามนุษย์ทุกมิติจะอ้างเอามนุษย์เท่านั้นเองไม่อ้างเอาสรรพสิ่งเพราะมันถึงยุคมนุษย์ถึงยุคของมันก็ขอบคุณทั้งหมดก็มาจากรากเหง้าของพุทธศาสตร์นะครับมาจากรากเหง้าของพุทธศาสตร์ที่มายืนพูดตรงนี้นะรากเหง้ามันมาจากทางด้านนั้นเพราะฉะนั้นพอเวลาอ้างถึงของเก่าก็ต้องอ้างถึงพุทธศาสตร์ตามด้วยศาสนาบ้างมันอภัยกับเข้าใจถ้าหากว่าอภัยโดยไม่เข้าใจเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกไม่อภัยอีกครับอภัยต้องเข้าใจมันถึงจะไม่มาอีกแปลว่าอภัยก็คือทีเดียวจบเลยถ้าอภัยโดยไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นอภัยโดยแบบเสแสร้งเฮ้ยเรื่องนี้ฉันไปให้เธอแล้วล่ะอย่างผมพูดได้สิครับเพราะว่าผมเลยตรงนั้นไปแล้วใช่ไหมฮะผมเลยสิ่งนั้นไปแล้วผมก็ใช้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมเอาหลักกลับมาถึงว่าลุงออกจะแพ้กับใครลุงออกไปทำอะไรใครคนนั้นเดือดร้อนหรือเปล่าเห็นไหมฮะถ้าลุงออกไปทำอะไรให้ใครคนนั้นเดือดร้อนลุงออกก็กลายครับกล่าวคำขออภัยนะครับใช่นะแต่ถ้าว่าลุงออกไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนแล้วจะอภัยให้ใครเลยนะไม่มีตัวตนเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรกับใครตัวตนนั้นมันเดือดร้อนเห็นไหมครับสรุปอภัยนั้นต้องผ่านความเข้าใจมันจึงจะอภัยได้ตลอดกาลตลอดเวลาต้องผ่านความเข้าใจแล้วจึงจะเป็นการอภัยอย่างลงตัวและสมบูรณ์ที่สุดไม่ย้อนกลับมาอีกครับครับน่าจำนะคำนี้น่าจำน่าจำน่าจำใส่ใจไว้คำว่าอภัยเพราะเป็นคำในแต่ละชดแต่ละแห่งกันมามากมานานฉันอภัยให้เธอแล้วล่ะแต่รับหลังมีหรือเปล่าไม่ทราบถ้าผมอภัยกับใครแต่ผมก็เชื่อว่าผมไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนไม่มีคำว่าปล่อยคำว่าอภัยมีแต่ว่าเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังแทงความเข้าใจให้เขาเข้าไปเขาเข้าใจในส่วนตนส่วนตัวเขาแล้วหรือยังแทงความเข้าใจให้เขาเข้าใจแล้วเขาก็จะอภัยให้กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นฉะนั้นเองโดยอัตโนมัติของเขาเองครับครับเฉยๆก็คือการวางเฉยนั่นเองนั่นนะก็การวางเฉยนั่นเองครับการวางเฉยตรงนี้ต้องผ่านความเข้าใจทั้งสองด้านทั้งด้านดีและด้านชั่วจึงจะเป็นการวางเฉยแบบไม่ย้อนกลับมาหาเราอีกโอเคไหมมันจะไม่มาทิ่มแทงเราอีกเพราะเราเฉยซะแล้วคำด่ามันจะมีอะไรครับก็ลอยลมไปเฉยนั่นเองเห็นไหมฮะอันหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่เป็นต้นเหตุเขาอยากจะด่าก็ได้สิแม้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากคำติฉินนินทาว่ากล่าวให้ร้ายทั้งทางใกล้ทางไกลก็เชิญนะครับถ้าหากว่าด่ามาฉันไม่โกรธเธออยู่แล้วถ้าคำด่าของเธอนั้นมันส่งผลให้เธอสบายใจก็ด่าไปเถอะไม่เป็นไรแล้วครับคือคนเขาวางเฉยได้ก็ทำได้หมดนะ
ก็ใช่สิครับให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวมันอยู่ที่ว่าท่านคนนั้นคือใครใช่ไหมครับถ้าดูไม่ออกก็คือไม่ออกท่านนั้นเป็นจี้โกงทำไงวะเนี่ยซวยเลยเอาตังค์มาช่วยเลยถ้าท่านนั้นเป็นจี้โกงดีเนี่ยนะคนด่าไม่ซวยเลยใช่ไหมฮะใช่ป่ะผมว่างั้นนะมันจะดูไม่ออกกันนะเรื่องอย่างเงี้ยที่บอกว่าใจนั้นสำคัญขนาดไหนวันนี้ขึ้นต้นไม้ฟังก็จะเรียนวิธีไหนคำว่าอุเบกขามันแปลว่าต้องเข้าใจสองด้านนะถึงจะวางเฉยได้ถูกต้องครับทำยากยอมรับว่าทำยากครับพูดง่ายนิดเดียวเองยอมรับว่าทำยากเพราะว่ามันมาจากภายในจริงๆมาจากประพฤติปฏิบัติได้จริงมันจึงจะเห็นเป็นชัดเจนต้องประพฤติปฏิบัติได้จริงๆมันเข้าถึงเป็นเนื้อเยื่อมันเข้าถึงไปยังฟิลลิ่งเลยแหละครับจึงจะทำได้จึงจะวางตัวไว้ตรงนั้นได้แล้วมนุษย์ที่มีใจเบิกขามนุษย์คนนั้นจะไม่ตกใจนะครับไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมครับนะไม่ตื่นเต้นเพราะตื่นเต้นเพราะหัวใจจะเร็วเต้นเร็วตกใจหัวใจเต้นเร็วพอเต้นเร็วปุ๊บมันก็ผิดเพี้ยนไปแล้วผิดกับการโคจรของโลกแล้วการหมุนของโลกแล้วครับแต่ต้านกันนะใช่ไหมสุดท้ายก็มาแพ้ตัวเองแพ้ตัวเองไม่เป็นไปตามการหมุนของโลกดูสิภาษาอย่างนี้มันออกมาใช้ได้ยังไงภาษาลุงออกไม่ได้นะกิ๊กก๊อกเนี่ยฮะภาษาคิดก๊อกเนี่ยแหลมก็คือแหลมคมก็คือคมสรุปแล้วทั้งไม่แหลมแล้วก็ไม่คมเพราะไม่ทิ่มแทงใครแน่นอนเนี่ยหวังว่าผมสรุปได้นะว่าภาพนี้น่าสนใจนะจะบอกให้พอเริ่มต้นตั้งแต่ภาพไม่ขึ้นมาน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นร่องนี้เป็นร่องที่ตัวเราถ้าบอกว่าเลยปัญหาก็คือทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีคำว่าไม่มีปัญหาในโลกนี้ถ้าเขียนโลกไว้นี่ครอบเอาไว้เลยในโลกนี้นี่คือในโลกนี้ปุ๊บในโลกนี้นะครับเห็นไหมครับมาเป็นโลกแล้วมาเป็นโลกแล้วตัวเราเป็นส่วนย่อของโลกนี่ตัวเราเป็นสุดยอดของโลกถ้าดึงคำว่าโลกเข้ามาเหม็นอากาศมันก็มีปัญหาเอาป่ะถ้ามันอยู่ในโลกอากาศมันก็มีปัญหาเอากับมันสิน้ำบนผิวโลกมันก็มีปัญหาดินบนผิวโลกมันก็มีปัญหาดินในโลกไม่มีอะไรที่ไม่มีปัญหาถ้าเอาคำว่าปัญหาเข้ามาเป็นตัวพ่วงโยงกันที่สุดแล้วเรามีปัญหาไหมล่ะมันก็ว่าลงที่ตัวเราถ้าเราไม่มีปัญหาเราต้องเข้าใจตามที่ว่ามานี่นะทัศนคติทั่วไปก็มีด้านใดด้านหนึ่งมนุษย์นะครับดีชั่วดีชั่วมันมีคนกลุ่มหนึ่งเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือกลุ่มที่รู้ดีรู้ชั่วใจเป็นกลางมัชฌิมาเนี่ยกลุ่มมัชฌิมาเนี่ยฮะจะไปต่อได้ทะลุอวกาศได้ครับทะลุได้ทะลุเส้นนี้ได้ทั้งหมดนี้มันไม่สามารถใช้สสารวัตถุใดมาทำให้เราทะลุออกไปได้มันไปโดยวาระจิต
วาระธรรมของเราเท่านั้นนะครับมันจะไปโดยวาระจิตวาระธรรมของเราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่ในกรอบของคำว่าจิตกายใจจิตโอเคนะหวังว่าใจก็น่าจะเข้าใจในเบื้องนี้แล้วนะเรื่องใจนะครับโอเคนะคำว่าใจก็น่าจะเข้าใจกันแล้วจงทำใจให้สงบใจเป็นกลางใจสงบแล้วจะพบกับสมาธิที่มั่นคงผมก็พูดบ่อยเหมือนกันนะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติจะพิชิตเองตอนนี้ก็น่าสนใจนะนะนะภาพนี้น่าดูนะว่าภาพนี้คนไหนเข้าใจไม่เข้าใจตัวเราเองง่ายขึ้นเยอะเยอะเลยเยอะเลยเอาซะวันนั้นธรรมชาติสร้างมาให้เรามีหูซ้ายหูขวาก็พอตรงนี้นะครับเห็นไหมขวาก็ฟังดีซ้ายก็ฟังเรื่องไม่ดีใจเราก็อยู่ตรงกลางอ๋อนั่นไม่ดีนี่ดีนะมันก็มาสังวาสสารมันเกิดควันตั้มเกิดสาสางเกิดดับกระดับใจเราจนกว่าที่มันจะเซตอัพไปว่านิ่งพอนิ่งเขาใช้คำว่าเวขาโดยตรงใจเวขามีแต่พระอนาคามีท่านจะเวขาได้ชัดเจนนะพระโพธิสัตว์ไม่มีสิทธิ์อุเบกขาพระโพธิสัตว์ก็มีเมตตากรุณากูจะช่วยอย่างเดียวมุทิตามุทิตาไม่ได้นะไม่ใช่เดี๋ยวโทษทีฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญมันมีพรหมธรรมพรหมวิหาร4เมตตาเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าสงสารทันทีตรงนี้เห็นอยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นก็สงสารเห็นควายชนกันฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งหงายเก๋งสงสารแล้วคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าโอ้ยเอามันให้ตายคนไม่สงสารเห็นควายสองตัวชนกันขวิดกันไส้แตกฝ่ายพุทธศาสนาโอ้ยสงสารจังเลยอยากจะช่วยจังเลยแต่มันข้ามแม่น้ำไปไม่ได้อย่างเงี้ยครับได้แต่โกนไปครับก็ฟังให้ดีทั้งนั้นนะฮะตรงนี้ถ้าหากว่าแรงของเราแรงมันต้องเป็นฤทธิ์ทางใจแล้วพระอรหันต์จะช่วยได้พระอรหันต์แค่เขาเฮ้ยเลิกก็ไม่ได้กัดไปทำไมวะมึงชนไปทำไมวะเดี๋ยวก็ขายพระอรหันต์ทำได้เท่านั้นนะครับพระอรหันต์ไม่ต้องข้ามไปเพียงแค่นึกนะพระอรหันต์เพียงแค่นึกข้ามฟากไปครับแล้วก็หมากัดกันก็จะแยกจากกันได้ครับควายชนกันคุยกันเดี๋ยวมันก็จะแยกกันได้นั่นคือความสามารถพระอรหันต์เขาทำได้นะคนธรรมดาไม่ได้คนธรรมดาทีนี้พระโพธิสัตว์ก็เฮ้ยอยากไปช่วยจังเนี่ยเอาเรือมาใครเอาเรือมาที่อย่างเงี้ยหาเรือมาใช่ข้ามไปเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่พระสัมพุทธจะรีบไปช่วยมันเป็นอย่างนั้น แปลว่าวางเฉยไม่เป็นแสดงมุทิตาไม่เป็น มีเมตตากรุณามุทิตาแสดงความดีได้ไงควายชนกันนะถ้าแสดงความดีตัวที่ถูกขิดก็แสดงความดีกับตัวที่เจ็บงั้นเหรอ
หรือแสดงความยินดีตัวที่ชนะงั้นแหละไม่ได้อย่างนี้จะถือว่าเป็นใจของพระโพธิสัตว์ไม่ได้และโดยผู้ยิ่งเป็นใจของผู้ที่เป็นพระอนาคามีก็ยิ่งไม่ได้หนักอนาคามีก็ต้องวางเฉยนิ่งจริงไหมล่ะเห็นไหมครับครับทีนี้ส่วนปุถุชนธรรมดาส่งเสริมการแสดงมุทิตานะใช้คำว่ามุทิตาใจนะโยมนะไม่ใช่มุทิตาจิตนะที่พูดกันมาแสดงมุทิตาจิตผมว่ามันผิดหมดวาระจิตว่าทำได้ขนาดไหนจึงใช้คำว่าจิตนะต่อไปใช้คำว่าแสดงมุทิตาใจคือส่งใจไปว่าสงสารจังอย่างเงี้ยตัวเราเองก็ไปช่วยไม่ได้นะหรือในรูปแบบที่มันถูกต้องจริงนะว่าควายสองตัวอยู่ฝั่งนู้นมันก็ไม่ขวิดกันหรอกไม่ชนกันหรอกแต่มีใครสักคนหนึ่งเอาหญ้ามาให้มันกินทั้งสองตัวมองเห็นภาพนะเราอยู่ฝั่งนี้เราก็แสดงมุทิตาใจให้กับคนคนนั้นแทนเราแปลว่าเห็นคนทำดีแสดงความยินดีด้วยที่เอาหญ้าไปให้ควายสองตัวนั้นกินนั่นนะแสดงมุทิตาใจทีนี้กลับมาอีกเซนหนึ่งถ้าตัวเองเป็นควายเนาะมีคนเอาหญ้ามาให้กินต้องขอบคุณนะเนี่ยมันจะทำใจเป็นงั้นได้ทำใจแทนควายได้คนที่มีภาวะนี้จะแสดงบททางใจแทนการเป็นควายได้เพราะได้รับหญ้าหรืออาหารและทำใจแทนคนที่เอาหญ้าไปให้ควายกินด้วยเห็นไหมครับเราจะรู้คนเราของเราจะรู้ของเราเองตรงนี้ครับเพราะทุกอย่างที่ตัวเราเองเราจะเป็นฝ่ายรู้ของเราเองถูกต้องครับนี่ฮะบุญจริงๆบุญก็ได้มาจากความเข้าใจบุญนะแค่ผมเล่าให้ฟังแล้วท่านเข้าใจผมก็ว่าท่านได้แล้วนะบุญนั่นนะให้รู้ไว้เห็นไหมครับจะเอาอะไรกับบุญเจ้าบุญอะไรกับลมออกก็ถามตัวเองว่าหายใจอยู่ขนลุกขนพองไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าขนลุกขนพองมันตอบสนองเลยก็แปลว่าได้เยอะนะได้เนื้อเยื่อมันก็มาเพิ่มพูนให้ผิวพรรณผุดผ่องให้มีเรี่ยวแรงมีพละกำลังร่างกายไปต่อมันก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมครับขอให้จำแนกออกไปให้ได้กับสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเป็นลำดับเนี่ยยุคนี้ยุคฟังผมว่านะใช่ว่าจะบอกว่าฟังธรรมเลยเดี๋ยวมันจะไปล้ำเส้นพระสงฆ์ยุคนี้เป็นยุคเข้าใจธรรมชาตินี่ดีกว่านะเรามาเข้าใจธรรมชาติก็อธิบายผ่านบทบาทของธรรมชาติซึ่งตัวเราท่านก็เป็นตัวย่อของธรรมชาติทั้งหมดส่วนย่อธรรมชาติทั้งหมดเห็นไหมครับนะเราท่านต่างก็เป็นส่วนย่อของธรรมชาติทั้งหมดดินน้ำลมไฟนะครับถ้าเข้าใจในวางตัวไว้ตรงนี้มันก็จะเข้าใจไปเรื่อยเวลาผมเล่าแต่ละให้ฟังเพราะผมมีเซนต์นี้อยู่ในตัวก็แปลว่าเซนต์นี้มันก็ไม่ต่างกันเซนต์ธรรมชาตินั้นเป็นเซนต์ที่มันถูกรังสรรค์มาให้เรียบร้อยแล้วถูกจัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วมันเข้ากันง่ายเซนต์ธรรมชาติภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายเรื่องของพุทธศาสนาได้เน้นที่สุดขณะการภาษาไทยก็เป็นภาษาที่อธิบายเรื่องธรรมชาติได้ดีสุดเช่นเดียวกันนะครับภาษาไทยก็หวังว่าคงจะไม่ติดขัดนะเพราะเมตตากรุณามุทิตาก็แสดงที่ยกตัวอย่างควายนะครับครับครับโอเคครับไปนั่นนะไปถ้าใครเดินทางได้ให้ดูใน YouTube ต่อไปโอเคไปโอเคครับครับไปโชคดีปลอดภัยครับไปน
นั่นแหละนั่นมีธุระก็ไปตามธุระครับผมมีธุระก็ไปตามธุระนั่นก็ดีแล้วล่ะครับคนอยู่ก็อยู่คนไปก็ไปแต่คนที่ได้ก็ค่อยๆสดับไปทีละน้อยสองน้อยพวกนี้ครับอย่าไปเร็วเพราะไปเร็วบางทีมันก็เปล่าประโยชน์ไปเร็วจนเกินไปโอเคนะหวังว่าคงทันนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้ฟังกันมามากว่านานพรหมวิหาร4ก็ว่าได้พรหมวิหารธรรมก็ว่าได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหาร4ครับหรือธรรมะระดับของพระพรหมก็ไม่ผิดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาธรรมะของระดับพระพรหมท่านนั่งตรงนี้วัดใจตัวเองซิว่าอยู่ในเกณฑ์พระพรหมไหมล่ะคือถ้าเข้าใจมาตรงนี้มันก็ใช่ไงง่ายจะตายไปเพราะอยู่ที่ความเข้าใจนั่นเองเราจะวัดเราอยู่ระดับไหนที่เขาว่าเทวดาเทวดาก็เขาเมตตาได้ไหมล่ะถึงขนาดใจเป็นเทวดาไงใจเทวดาก็คือใจที่มีหิริโอตตัปปะตามคำสอนหิริแปลว่าอะไรโออะไรโอตตัปปะมันแปลว่าอะไรใจเป็นเทวดาคือใจที่มีความละอายจากภาษาที่พูดเช่นใช้ภาษาไม่สุภาพก็ว่าได้มีความละอายบ้างไหมที่ใช้ภาษาไม่สุภาพนั่นนะเห็นไหมคนไหนที่ใช้ภาษาคำสักคำก็เอาดินมาแล้วอย่างนี้อย่างนั้นจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีใจเป็นเทวดาได้ไหมผมว่าไม่ได้มันขัดแย้งกันนะใช่นะละอายจากการพูดที่เป็นภาษาไม่สุภาพได้ไหมครับยะลิอุตตปะจากการทำก้ำเกินอะไรไปล้ำสิทธิของผู้อื่นเนี่ยเป็นการกระทำนะคนที่มีใจเป็นเทวดาหรือมนุษย์เทโวเนี่ยการกระทำต้องไม่ไปล้ำสิทธิผู้อื่นเช่นคนคนหนึ่งกำลังใช้โทรศัพท์อยู่เงี้ยแล้วก็ไปถึงก็ไปคว้าเลยเงี้ยนี่ถือว่าล้ำสิทธินะฮะนี่ถือว่าล้ำสิทธิทันทีนะครับอย่างเงี้ยเคยไหมครับท่านอย่างงี้ต้องไม่ไปล้ำสิทธิเนียนไหมแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์สเตโบแล้ว ใช่ไหมฮะหรือข้างหน้านั้นแล้วก็กระชากนี
ั้นเขาบอกว่าทำไมวัดวารามวัด